โอเคใช่นี่ฮะคือคอกม้าใหม่ของเรานะฮะซึ่งคอกนี้นะฮะผมใช้เวลาสร้าง2วันเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคขอให้สนุกฮะบ๊ายบายยังไม่ดูยังไม่ทันได้ดูเลยจะบ๊ายบายแล้วฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นั่นนะฮะเราจะมาสร้างในสิ่งที่ว่าเราควรจะสร้างตั้งนานแล้วนะฮะนั่นก็คือเขาเรียกอะไรบ้านของม้าแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าบ้านของม้าเรานะฮะโอ้โหช่างน่าสงสารเหลือเกินนะฮะมีคนคอมเมนต์เยอะมากนะฮะบอกพี่ช่วยสร้างบ้านให้ม้าหน่อยคือแบบหนูสงสารมันมากเลยค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะโอเคฮะนี่ก็เนี่ยจุดจอดม้าที่ทันสมัยที่สุดนะฮะคือเราอะฮะสบายแต่ดูม้าดิโอ้โหอยู่ในรูอันที่แบบช่างน่าสงสารซะเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นในภาคนี้นะฮะเราจะมาทำบ้านม้ากันนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยทีเดียวฮะโอเคถ้าเรามาดูแบบร่างกันนิดนึงครับผมได้แบบร่างเอาไว้นะฮะซึ่งได้แบบเขาเรียกไงร่างขนาดเอาไว้แบบคร่าวๆนะฮะก็มาดูขนาดกันนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใหญ่ไปหรือเปล่าโอเคมาดูขนาดนิดนึงฮะนี่เดี๋ยวขอต่อตัวนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคนี่คือบ้านของม้านะฮะโอเคป่ะฮะถึงแม้ว่าทางเดินเข้าอาจจะเบี้ยวนิดนึงพอดีทางเดินนี่ผมทำไปแล้วไงแล้วแบบเพิ่งมาสร้างบ้านเพิ่งมาสร้างคอกม้าโอเคคอกม้าสังเกตว่ามันจะค่อนข้างใหญ่มากแล้วช่องของม้าเนี่ยฮะใน1ช่องเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะแล้วก็แบบไม่อึดอัดอะไรอย่างงี้ซึ่ง1ช่องนะฮะจะมีขนาด 7x7 ตามนี้นะฮะเรียงๆกันไปอะไรอย่างงี้แล้วก็บริเวณข้างหน้าตรงนู้นนะฮะก็อาจจะเป็นเค้าเรียกว่าไงลานอเนกประสงค์สำหรับม้าอาจจะเป็นลานทดสอบความเร็วมากก็ไม่รู้สิฮะแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูฮะว่าเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือแค่แบบลองร่างขนาดดูเฉยๆครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคฮะเราไปดูพื้นที่จริงกันดีกว่าว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนอะไรอย่างนี้โอเคนี่คือพื้นที่เห็นมั้ยฮะจะแบบคือมันแบบถ้าสมมติตรงนี้เราเข้ามาใช่ป่ะก็มันแบบเราเดินเข้ามาปุ๊บอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยก็โอเคก็ให้มโนภาพเอานะครับว่าเหมือนแบบเป็นพื้นที่ที่แบบสร้างเสร็จแล้วนะฮะโอเคฮะด้านซ้ายก็จะมีม้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินซึ่งคอกม้าในตามความจริงเป็นจริงเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอกม้าจะทำจากไม้นะฮะแล้วก็บริเวณพื้นเนี่ยจะทำจากหินนะฮะอันนี้คืออ้างอิงจากของจริงโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวจะมีเค้าเรียกว่ายังไงทางเข้าออกหรือเปล่าแบบมาลานแบบอเนกประสงค์นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับคอกม้าเล็กๆอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะฮะบริเวณด้านนี้ปุ๊บก็จะเป็นทางออกนะฮะมาสู่พื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรนะแต่ก็สร้างๆไปเถอะเพราะว่าพื้นที่มันเหลืออะไรอย่างนี้นะโอเคซึ่งอันดับแรกเนี่ยฮะมันต้องสร้างจากไม้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาไม้ก่อนซึ่งไม้ที่เราจะใช้ในการสร้างก็คงจะเป็นไม้โอ๊กละมังนะฮะโอเคซึ่งไม้โอ๊กนั้นนะฮะถ้าสมมติในบ้านเราเนี่ยมีไม่พอแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจะไปอาศัยฟาร์มตรงแถวๆฟาร์ม NPC ของเรานะฮะฟาร์มวิลเลเจอร์ของเรานั่นเองโอเคส่วนพื้นตรงนี้ผมได้บอกไปแล้วหรือยังไม่รู้ก็คือผมได้ใช้เป็นบล็อกหินไอ้เจ้านี่มาแทนนะครับผมลืมชื่อมันอีกอะแอนเดอร์ไซต์นั่นแหละฮะ จำชื่อหินไม่ค่อยได้มีหินแอนเดอร์ไซต์แกนิกอะไรอย่างนี้นะฮะแอนดีไซต์อันนี้แอนดีไซต์อันนี้โดเลตนะฮะแล้วก็แกนิกก็คือสีแบบสีโอโรสสีชมพูอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคลืมชื่อเจ้านี่มากเลยแอนเดอร์ไซต์โอเคฮะเราขี่ม้าไปยังพื้นที่ตรงนั้นกันดีกว่านะฮะโอเคจริงๆเราก็น่าจะนอนให้มันเป็นตอนเช้าสักนิดนึงนะฮะไหนๆก็ความสวยงามแล้วโอเคฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอัปเดตนิดนึงฮะว่าในช่วงเนี้ยหลังจากที่ทำคอกม้าเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราจะทำอะไรกันต่อนะฮะเพราะว่าผมมีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับฟาร์มวิลเลจเจอร์นะฮะหรือฟาร์ม NPC นะที่เป็นระบบอัตโนมัติจริงๆอะไรอย่างงี้นะฮะเห็นป่ะทางเดินเนี่ยมันดูสวยคือจริงๆมันอาจจะดูแบบผมก็ไม่อยากให้มันมืดนะแล้วก็ไม่อยากปักท่อนในนี้ด้วยเนี่ยทางเดินที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแบบธรรมชาติอ่ะเข้าใจมั้ยมันแบบว่าเป็นทางเดินที่ว่ามีคนเดินเยอะอะไรเงี้ยทำให้เกิดมีความเป็นหินมีอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะฮะโอเคฮะยกเว้นตรงนี้ผมยังเดินไม่ออกเหมือนกันว่าไอ้ตรงทะเลว่าไอ้ตรงทางข้ามไอ้เกาะตรงนี้ผมจะทำยังไงแล้วตรงนี้เกิดอาการเกิดเหตุทรายถล่มนิดหน่อยอะไรประมาณที่เพราะผมไปขุดอะไรอย่างงี้นะฮะทรายเลยถล่มโอเคแล้วก็ตรงนี้ฮะจะมีกล่องเพิ่มรู้ฮะว่าทำอะไรนี่ฮะเดี๋ยวผมจอดมาไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรนิดนึงโอเคฮะพามาดูเครื่องรับนี่สำหรับในคลิปต่อไปเราจะมามั่วไอ้เจ้านี่กันต่ออันนี้ผมก็ได้มั่วไปส่วนหนึ่งนะฮะนี่ก็คือเกี่ยวกับเครื่องฟาร์มวิลเลจเจอร์ของเราในอนาคตนะฮะก็คือข้างบนตรงนี้ใช่ไหมจะมีแท็บดออยู่มันจะเปิดอยู่อะไรประมาณนี้และเกิดสมมติ
มันมี NPC ลงมาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ลงมาปุ๊บข้อมูลจะปิดประตูทันทีคือมันแบบว่าเหมือนแบบว่าตรงเนี้ยมี NPC เรียบร้อยแล้วนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยประตูมันก็จะไม่เปิดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะพยายามแบบให้ลงมาน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นรูปแบบฟาร์ม NPC ที่ผมนั่งมั่วคิดค้นขึ้นนะฮะผมก็ไม่รู้มันจะใช้งานได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันใช้งานได้ดีเลยแหละโอเคเสียง NPC มันอาจจะหนวกหูนิดนึงผมหลีเสียงให้ละโอเคเรามาเอาไม้ใช่ไหมได้เราจะใช้เป็นไม้โอ๊กแล้วก็หนูไม้สปูดดีว่านึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวคือถ้าไม้สปูดมันก็จะมีความเข้มไม้ไหนดีเนี่ยผมมีให้เลือกเนี่ยอย่าตกใจครับคราวนี้มีบอกแล้วว่าเดี๋ยวขอนึกแป๊บนึงนะขอผมมโนภาพเอาโอ๊กไปก็ได้ละมั้งเนาะเอาไม้โอ๊กไปแหละเนาะเนาะคือเราก็มีไม้แทบจะทุกชนิดในนี้นะฮะก็เป็นการขุดที่ช่วงนี้ที่ผมหายไปเพราะอะไรคือหนึ่งผมไปทำฟันผมไปถอนฟันตอนนี้ถอนฟันเสร็จแล้วนะฮะก็เหลือก็โอ้โหเกือบตกคือช่วงที่ผ่านมาคืออะไรนะก็ทั้งผ่าฟันทั้งถอนฟันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็พูดไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งไอช่วงที่พูดไม่ค่อยได้อะฮะนั่นแหละผมก็จะมาขุดไอพวกเนี้ยรออะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็ถอนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวใส่เหล็กอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราขุดหินปูนแล้วประมาณนี้โอ๊ยทำฟันกันอีกยาวนานนะฮะช่วงนี้โอเคคือจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเข้าร้านหมอฟันโอเคมีคนฝากคำถามจริงๆคำถามพวกนี้ผมก็เคยตอบแล้วแต่ผมพูดอีกรอบนึงแล้วกันฮะไอเรื่องฟันคุดอะไรประมาณนี้มีคนมาถามเยอะมากนะว่าแบบผมไม่เอาออกได้ไหมคือฟันคุดเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ได้ขึ้นเอียงๆหรือมันขึ้นครบถ้วนมันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เกิดสมมติมันขึ้นเอียงๆก็ควรไปเอาออกอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าถามว่าขี้เกียจเอาออกได้ไหมมันก็ได้ฮะแต่เกิดสมมติรู้สึกปวดเมื่อไหร่ก็ไปเอาออกซะนะอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะอักเสบแล้วนั้นพอถ้าอักเสบแล้วเนี่ยมันจะอี้หายเลยนะฮะโอเคเพราะว่ามันแบบคือถ้าเจ็บใช่ป่ะเราก็ไปหาหมอฟันอะไรประมาณเนี้ยมันก็เหมือนต้องถอนออกอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนมันอักเสบแล้วไปถอนเนี่ยมันความเจ็บมันจะเยอะมากอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็คิดดีๆนะอย่าพอเริ่มเจ็บปุ๊บก็รีบไปหาซะอะไรอย่างนี้นะฮะอย่าโกหกตัวเองว่าแบบเอ้ยไม่เจ็บอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาพื้นที่บริเวณตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะนึกอะไรไม่ออกฮะตามความคลาสสิกของการสร้างอะไรอย่างนี้นะฮะเราจะเริ่มจากการทำเสาก่อนนะฮะความสูงสักเท่าไหร่ผมขอนับมโนในใจแป๊บนึงนะฮะ1 2 3ม้ามันสูง3ใช่ป่ะเรามโนขึ้นไป4บล็อกก่อนแล้วกันนะฮะ3 4อะไรอย่างนี้นะฮะใช่คืออาจจะเหมือนแบบผมล่างแบบล่างมาก่อนอะไรประมาณนี้ไงจะได้แบบรู้ไงว่าแบบมันช่องมันพอดีกันไหมอะไรประมาณนี้ต้องขยับอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขุดที่ตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะอ่ะขุดตรงนี้ออกก่อนจึ๊บขุดเพลินไปไม่เป็นไรฮะมันแค่แบบล่างฮะโอเคฮะขุดไปเสาของไอ้เจ้าคอกม้าคือผมก็ไม่รู้นะฮะว่าคอกม้าที่เราสร้างเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะฮะมันคือความมั่วสดนะฮะคือถามว่ามั่วสดไหมมันก็ค่อนข้างมั่วสดแหละฮะเพราะอันนี้มันแค่แบบมันแบบล่างขนาดมันเฉยๆอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่ามั่วสดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่า ก็ไม่ได้ทดลองสร้างในครีเอทีฟอะไรประมาณนี้นะฮะครีเอทีฟโลกส่วนตัวอะไรเงี้ยนะฮะโอเคมาตรงนี้ตรงนี้ด้วยโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะโอเคฮะ1 2 3 4ใช่ไหมฮะเราเพิ่มมา4ก่อนโอเค1 2 3 4 1 2 3 4นะฮะทำให้ครบทุกต้นนะฮะแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนึงนะฮะ3 4โอเคฮะหลังจากที่เราวางเสาเสร็จแล้วก็มันก็จะเริ่มเหมือนแบบมีเค้าโครงของบ้านม้านิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปก็ทำไมแกะมันก็ไม่ใช่ข้อแกะนะแต่แกะมันเยอะจริงๆไงเดี๋ยวเก็บสิ่งที่ไม่จำเป็นแป๊บนึงนะฮะไอ้พวกซีดเนี่ยฮะเก็บไปโยนทิ้งไปขอโทษครับพูดผิดซีดโยนทิ้งไปโอเคฮะแล้วเราก็ทำแตก wooden plank นิดนึงโอเคฮะแล้วของมันก็เต็มเฮ้ยตายเถอะเดี๋ยวเก็บอะไรดีเนี่ยโยนเตียงไว้ตัวนี้ก่อนไม่เอาซีโยนเตียงไว้ตรงนี้แหละโอเคโอเคต่อไปตรงนี้นะฮะก็คือผมจะเอาไม้ไว้มือซ้ายนะฮะแล้วก็ขุดโชเวลไหนลองใช้บล็อก wooden plank วางงี้สิไหนลองวางงี้ดิมันดูดีไหมไหนลองดูสิมันเข้ากันไหมไหนลองเบิ่งสิฮะขอลองดิอ่ะระหว่างระวางวูดเดิ้ลแพงเนี่ยอย่างงี้นะฮะกับอีกอันนึงก็คือระวางให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะวางให้มันเป็นแนวขึ้นอย่างงี้
อะไรอย่างนี้แล้วก็วางแผงข้างบนอย่างนี้ขอลองทดลองก่อนว่าอันไหนสวยงามฮะไหนดูดิในเชิงกำแพงอะไรอย่างนี้ไหนดูซิอันนี้มันก็จะดูแบบไหนลองงี้สิมามั่วกันสดๆตรงนี้แหละนี่อย่างนี้ไหนลองอย่างนี้สิแล้วก็อย่างนี้งี้แบบไหนสวยอันนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ส่วนตัวแล้วล่ะไหนขอลองดูสิฮะฮะโดยส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้มันจะเหมือนมันไม่ค่อยมีรากฐานยังไงก็ไม่รู้เนาะส่วนอย่างนี้มันก็กลมกลืนกับอันนี้ไปผมคงจะเลือกเป็นแบบนี้เอาละมั้งฮะก็คือให้มันเป็นแนวนอนแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะเอาถ้าเอาแล้วผมจะทุบทำไมล่ะโถเอ้ยโอเคฮะวางอย่างงี้โอเคเนาะโดยส่วนตัวคือแบบนี้มันอย่างเงี้ยมันกลมกลืนกับเสาเกินไปคือเราไม่สามารถแยกได้ว่าตรงไหนเป็นเสาหลักอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนไอ้ตรงนี้มันก็เหมือนแบบมันเหมือนแบบเอาแผ่นไม้มาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยงามคือเอาจริงๆนะบ้านไม้นี่แม่งใหญ่กว่าบ้านคนอีกนะคือดูบ้านคนอีกแค่นั้นเองอ่ะแล้วดูบ้านไม้นี่ทำไมมันใหญ่อย่างนี้เนี่ย นี่มันยิ่งกว่าคฤหาสน์อีกนะเนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราก็เริ่มสร้างกันรอบๆนะฮะส่วนตัวนี้โอเคฮะเราทุบตรงนี้ออกทุบตัวนี้ออกโอเคแล้วก็ตรงนี้ทุบออกด้วยนะฮะแล้วเราเอาไม้ล็อกนะฮะหรือไม้จากต้นไม้อะฮะมาวางแนวนอนอย่างนี้นะฮะให้มันเหมือนแบบเป็นโครงร่างเป็นฐานของตัวสิ่งก่อสร้างแห่งนี้นะฮะแต่ไหนๆก็แล้วอ่ะนอนมันนิดนึงฮะนอนโอเคสิ่งมีชีวิตกลางคืนอ่ะไม่อยากให้มันมีสิ่งมีชีวิตกลางคืนอ่ะไอ้ที่มันบินได้อ่ะคือคิดสภาพดิมันจะกลายเป็นเกมเทอร์ราเรียเลยนะเนี่ยที่ว่ามันแบบเวลาดึกๆแล้วถ้าเราไม่นอนมันก็จะมีตัวอะไรบินท้องฟ้าถ้าคิดภาพไม่ออกนะฮะผมให้นึกถึงปลากระโห่ฮะที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าอะไรประมาณนี้นะฮะอารมณ์มันแบบโลกปกติเราจะมีปลากระโห่แล้วนะฮะแต่ว่ามันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าปลากระเบนอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้นะฮะรูปร่างมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคนี่แหละฮะปึ๊บ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 เออเริ่มเหมือนจะมีความดูดีเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมเอาเขาเรียกว่าเอาบันไดมาแปะบริเวณตรงนี้ด้วยให้มันเหมือนแบบเป็นแบบเสาโครงอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันจะมีลักษณะยังไงโอเคเพื่อเราจะไม่ต้องเดินอะไรไกลๆนะฮะนี่แหละทำไมเราไม่แปะในห้องเอาตรงนี้แหละโอเคตอนนี้เมาส์ผมก็ไม่ค่อยจะดีด้วยโอเคฮะเอาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราแปะไว้ลักษณะอย่างนี้ไอ้แกะถอยไปเราแปะไว้อย่างนี้นะฮะให้มันเหมือนแบบมีความแบบมีป๊อปอัพอะไรเกิดขึ้นในบริเวณเสาของเราด้วยอะไรประมาณนี้เห็นป่ะฮะมันก็จะเหมือนจะดูดี ผมก็ไม่รู้ว่ามันดูดีหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันดูดีโอเคฮะเราก็ไปวางไอ้เจ้าตรงนี้กันต่อนะฮะส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างก็น่าจะเป็นบริเวณหลังคามั้งฮะเพราะว่าหลังคาเนี่ยเราจะต้องออกแบบอะไรให้มันสวยงามนะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบคือหลังคาเนี่ยมันจะต้องมีความโค้งอะไรอย่างนี้ไงก็เหมือนไอ้หลังคาบ้านหลังนั้นนะฮะเหมือนมันมองแล้วเผินๆเหมือนไม่มีอะไรเลยนะจริงๆอ่ะมันก็สร้างยากเหมือนกันนะฮะมันยากยังไงยากมันต้องแบบดูความพอดีของแบบ2ด้านอะไรประมาณนี้ไงว่าแบบเอ๊ะมันขึ้นเท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหลังคามันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลังคาถล่มนะฮะไม่ถึงในชีวิตจริงอะไรเงี้ยเอาอะไรอีกล่ะเอาโอ้เป็นบล็อกที่สุดยอดมากโอเคฮะเราวิ่งไล่ทุบพวกนี้ไปให้หมดนะแล้วเราค่อยมาวางบล็อกทีเดียวโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็วางวางอย่างนี้ไอ้มันดูดีอ่ะมันมีความแบบดูดีนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกฮะนี่คือการสร้างสดฮะผมก็ไม่รู้ว่าผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คือนี่มันคิดเอาชีวิตรอดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือแบบมันไม่ใช่เหมือนแบบพวกที่เล่นใน creative mode อะไรประมาณนี้ไงที่มันแบบมีสิ่งก่อสร้างเอ้ยมีทรัพยากรให้ใช้แบบไม่จำกัดอะไรอย่างนี้ไงเอาแล้วนี่ผมทำอะไรเนี่ยเอาอ๋อมันเป็นมุมโค้งอ๋อโอเคแล้วตัวนี้ทำไงเนี่ยผมรู้ละอย่างนี้เลยจบเออผมไม่รู้สิไม่รู้ดิปล่อยมันไว้ก่อนแล้วกันโอเคฮะแล้วก็วางอย่างนี้ไปก่อนเฮ้ยจริงๆทำอย่างนี้มันก็ดูสวยทีนะถ้าสมมุติเหมือนแบบมันตรงมุมอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยก็เหมือนแบบพอไม้มันมาอย่างนั้นใช่ป่ะแล้วก็เหมือนแบบทำอย่างนี้ประมาณนี้เหมือนแบบเป็นสีแยกอย่างนี้มันก็ดูสวยไปอีกแบบนะเนี่ยตรงที่มันเป็นมุมอย่างเงี้ยเว้ยเดี๋ยวมาดูอีกครั้งแล้วกันฮะว่าแบบไหนจะสวยฮะเราแปะโป้งอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันฮะเราจะได้ไม่ลืมนะฮะด้วยความบังเอิญสวยแบบบังเอิญสุดๆ นี่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างนะที่อีปิกกว่าบ้านตัวเอง บ้านตัวเองเล็กมาก
คือถามว่าผมสร้างบ้านตัวเองให้ได้ใหญ่แบบนี้ได้ไหมคือผมก็คงไม่รู้สิฮะคือนี่มันเป็นคอกม้าไงทุกอย่างมันก็เป็นล็อกๆอย่างนี้ไงมันก็ง่ายใช่ไหมฮะแต่เกิดสมมติเราสร้างอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนอารมณ์มันคงจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบวูดแลนด์แมนชั่นอะไรประมาณเนี้ยก็คือสร้างเข้าโครงข้างนอกก่อนอะไรเงี้ยส่วนข้างในนะจะแต่งจะแบ่งห้องอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะฮะบริเวณตรงนี้อย่างที่บอกฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนจะมีประตูออกสู่ภายนอกอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อที่ว่าจะได้เหมือนแบบมายังสวนหย่อมด้านหลังตัวนี้ซึ่งข้างหลังตัวนี้ก็อาจจะเป็นที่แบบทดสอบม้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าม้าแต่ละชนิดเนี่ยฮะมันมีความสามารถในการกระโดดไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ไงซึ่งคือม้าที่ดีมันก็ต้องกระโดดสูงแล้วก็เลือดเยอะด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะฮะก็เราก็ต้องมีสนามทดสอบกันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะคือการทดสอบม้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากกว่าที่คุณคิดนะเช่นเหมือนแบบบางคนอาจจะแบบโอ้ม้าก็กระโดดได้2บล็อกครั้งนั้นแหละจริงๆมันมีเขาเรียกว่าแบบ2บล็อกกับอีกเศษ1ส่วน7อะไรประมาณนี้คือมันเป็นแบบเศษส่วนจริงๆอะไรประมาณนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดมากนะฮะถ้าเราทดสอบในเชิงลึกแล้วเนี่ยฮะม้าแต่ละตัวจะมีความสามารถไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้โอเคฮะหลังจากที่เราถมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็คิดไปคิดมาฮะเราเจาะรูตรงนี้นิดนึงฮะแล้วเราทำรั้วให้เป็นอย่างนี้ฮะเพื่อเป็นหน้าต่างอะไรอย่างนี้ไงซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมันจะไม่ดูมีความอึดอัดอะไรประมาณนี้คือมันจะสามารถมองเห็นภายนอกได้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เหมือนแบบอากาศสามารถแบบถ่ายเทได้อะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าในไมค์ครับมันไม่ต้องหายใจก็ตามนะฮะแต่ว่ามันดูแบบมันแบบมันไม่ใช่แบบเข้าใจไหมถ้าสมมติเวลาเรามีคอกม้าประมาณนี้คืออากาศมันควรจะเหมือนแบบมีการถ่ายเทนะฮะนะหลักโลกแห่งความจริงก็มาฮะงานนี้ก็คือลมเข้าท่าด้านนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ออกอีกด้านนึงคือเขาเรียกว่าแบบคือมันแบบเข้าด้านลมเข้าปึ๊ดแล้วก็ออกอะไรประมาณนี้นั่นแหละฮะเขาเรียกว่าอากาศถ่ายเทก็คือมีลมใหม่เข้ามาลมเก่าก็ออกไปอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติมันแบบเขาเรียกว่าแบบปิดหมดอะไรประมาณนี้อากาศมันก็จะเหมือนแบบมันก็จะอบอยู่ในนี้แล้วแบบกลิ่นมันจะเหม็นอะไรประมาณนี้คือก็อย่างที่บอกฮะไมค์ครับมันไม่ต้องหายใจแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรหรอกนะฮะแต่พูดถึงความเป็นจริงอะไรอย่างนี้โอเคซึ่งพอมองข้างนอกเนี่ยมันก็ดูโอเคนะฮะมันก็ไม่ได้แบบมีความเลวร้ายมากอะไรประมาณนี้นะฮะคือด้วยส่วนตัวผมถือว่าพอใจมากอะไรอย่างนี้นะสำหรับคอกม้าอันกากๆนี้อะไรเงี้ยส่วนข้างในนั้นก็ดูมีความโอเคอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนั่นก็คือทำรั้วเยอะๆนะฮะทำรั้วเยอะๆหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะทำรั้วนะฮะ FENCE คือขี้เกียจวางอะไรเงี้ยโอเควางอย่างนี้ตึ๊บตึ๊บแต่มันเยอะไปปะเนี่ยผมว่ามันเยอะไปโอเคไม่อ่ะก็ไม่เยอะไปหรอกโอเคฮะเราก็ขุดตรงนี้ขุดอะไรอย่างนี้เราขุดเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราก็เก็บไม้ไว้ด้วยนะเพราะว่าไม้พวกนี้เราสามารถเอามาคับรั้วต่อได้อะไรอย่างนี้ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจไงว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงคือเนี่ยแหละฮะคือการเล่นแมคคาแบบสดๆอะไรเงี้ยพอเราสร้างไปปุ๊บพอเห็นว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่สวยอ่ะเราก็ทุบออก นั่นแหละฮะเป็นอะไรที่ง่ายมากโอเคซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทุบตรงนี้ออกให้หมดนะฮะและหลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนให้มาเป็นรั้วอย่างนี้แทนอะไรอย่างนี้นะฮะก็เนี่ยลองมองดูสิเห็นป่ะมันโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้มันก็จะเป็นแบบคอกม้า1คอกอะไรประมาณนี้ไงซึ่งคอกแต่ละคอกนั้นก็ควรจะแบบให้เกียรติม้าด้วยอะไรประมาณนี้ไงแบบให้แบบอากาศมันถ่ายเทแบบดีๆหน่อยอะไรอย่างงี้ไงฮะโอเคฮะช่องเว้นอย่างงี้เยี่ยมยอดกระเทียมดองฮะยอดเยี่ยมกระเทียมดองโอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็ใส่รั้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดูว่ามันแบบมันมีความดูดีอะไรประมาณนี้นะฮะก็รั้วลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะไม่มีความอึดอัดอะไรอย่างนี้ส่วนบริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะฮะก็จะสามารถออกไปข้างนอกได้นะฮะถึงแม้ว่าโครงสร้างมันก็พูดยากนะไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอันเนี้ยมัน7บล็อกใช่ไหมล่ะแป๊บนึงนะนับแป๊บนึง1 2 3 4 5 6อันนี้7บล็อกใช่ไหมฮะนับระยะห่างตัวนี้แป๊บหนึ่งนะ1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวเวน ไม่เท่ากันอีกโอ้ยลบไม่เดี๋ยวผมค่อยแก้โอ้ยตายแมวนับได้ไงเนี่ยฮะเนี่ยก็ว่าดีใช่ป่ะโครงสร้างตัวนี้ใช่ป่ะไอ้นี่3ประตูไอ้นี่2ประตูจริงๆทำแค่2ประตูพอแล้วนะฮะโอเคผมก็ว่าทำไมมันแบบแปลกๆโอเคฮะไอ้เจ้านี้เดี๋ยวต้องขยับขึ้นไปนิดนึงเนี่ยเห็นป่ะเพราะปกติมันต้องแบบแค่1อันอะไรอย่างงี้อันนี้มันกว้างตั้ง2นะโอเคเดี๋ยวผมค่อยแก้โอเคฮะต่อไปสิ่งที่ต้องทำตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยแก้ทีเดียวเลยนั่นก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะฮะให้เป็นพื้นสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นพื้นstone brick นะฮะเพราะมันก็
อาจจะเป็นพื้นสตนดิบไปก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะค่อยๆเอาพวกแบบกราเวลหรืออะไรประมาณเนี้ยมาตกแต่งอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าแบบพื้นแบบพวกคอกม้าในชนบทเนี่ยคือพื้นมันจะมีแบบพวกก้อนกรวดมีอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวจะทำให้มันแบบมันมีความสมจริงนิดนึงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำให้มันเป็นแบบยังไงแต่โดยส่วนตัวผมจะทำให้มันเป็นแบบชนบทอะไรอย่างนี้นั่นแหละฮะโอเคฮะซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องทุบบล็อกเดิร์ตตัวนี้ออกให้หมดนะฮะแล้วเราเปลี่ยนเป็นสโตนบิกไปก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ของในตัวเต็มเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เราของพวกนี้ไปเก็บก่อนละกันนะฮะพวกสโตนบิกก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะเพราะเรามีพวกหินเรียบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮะแต่ตัวนี้เราไม่มีของไม่มีกองเก็บของโอ้ไม่เดี๋ยวทำกองเก็บของเพิ่มแล้วกันเพราะตรงนี้มันก็เต็มไปแล้วนะฮะโอเคก็ทำสัก1 2 3 4โอเคทำเท่านี้แหละตึ๊บตึ๊บโอเคฮะเป็นกองเก็บของเสริมนะฮะเป็นอะไรที่รกมากคือผมไปวิจัยมาเพิ่มเติมอีก1อย่างฮะวิจัยอะไรหรอนั่นก็คือไอ้กล่องเนี่ยฮะถ้าสมมุติเรามีกล่องเยอะๆเนี่ยฮะมันจะไม่ค่อยแหลกฮะแต่สิ่งที่จะทำให้ตัวเกมแหลกนะฮะซึ่งทำให้ผมหงุดหงิดมากเลยนั่นก็คือฮอปเปอร์นั่นเองฮะเพราะว่าฮอปเปอร์เนี่ยฮะมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำพวกวงจรอัตโนมัติต่างๆใช่ไหมระบบเก็บของเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคฮะเราก็เดินออกมาไกลๆไกลประมาณสักไกลพอไกลสักระยะหนึ่งคือกล่องมันเป็นเอนทิตี้ชนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยฮะพอเดินออกไปไกลๆปุ๊บเนี่ยฮะเห็นป่ะฮะกล่องก็จะหายไปแล้วประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาฮะแต่สมมติเป็นฮอปเปอร์เนี่ยฮะมันวางอยู่บนยอดเขาตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยเราก็ยังมองเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นฮอปเปอร์เนี่ยฮะเป็นจุดที่แหลกอะไรอย่างงี้นะฮะคือผมก็ทดสอบมาแล้วมันก็เป็นจริงอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นกล่องเก็บของเนี่ยฮะเรามีไปเยอะเยอะได้ไม่มีปัญหาฮะถ้าเรามีอารมณ์ที่จะต้องแบบมาคอยเปิดอะไรอย่างงี้นะฮะแต่พวกฮอปเปอร์เนี่ยโอเคผมรู้แล้วว่าภายในแมปนี้เนี่ยฮะผมจะใช้ฮอปเปอร์ให้มันน้อยๆนะฮะก็ไม่เสมอไปหรอกแต่ก็จะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเราขุดดินตรงนี้เลยแล้วกันไม่พูดทำทำเพลงแล้วโอเคขุดเลยโอเคแล้วตัวนี้ฮะเราก็จะปูสโตนบิกไปก่อนนะฮะแล้วเราจะปูเป็นอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งสโตนบิกหรือเราจะใช้เป็นสโตนสแลบดีวะขอลองมโนแป๊บนึงไปคิดแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็ปูด้านหลังตรงนี้ไม่ใช่ปูฮะขอโทษเขาเรียกอะไรนะก็ผมยังหาพื้นไม่ได้นะฮะแต่ก็คือเดี๋ยวผมจะวางประตูตรงนี้แทนก่อนนะฮะก็คือประตูตรงนี้แป๊บนึงนะตึ๊บนี่ฮะเราจะวางเป็นแบบFrench Gate แทนนะฮะโอ้โหคัฟฟิ้งเทเบิลสุดยอดมากลอยได้ด้วยโอเคฮะเราจะวางเป็น French Gate ไปก่อนนะฮะก็คือ Oak เราจะใช้เป็น Oak ละกันนะฮะ F-E-N-C-E G-A-T-E นี่ฮะเราจะสร้างไอ้เจ้านี่นะฮะโอเคซึ่งใน1อันเนี่ยเราจะต้องวางทั้งหมด3ประตูลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะแล้วพื้นตรงนี้เราจะใช้เป็นอะไรดีวะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยโอเคใช่แล้วก็ตรงนี้ไหนๆก็แล้วสมมุติพอเราวางเดี๋ยวตัวนี้อาจจะใช้เป็นใช้เป็นหินเอามั้งอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วตัวนี้เราก็จะใช้เป็นไม้อย่างก็เป็นพวกตระกูลไม้อย่างเงี้ยหรืออาจจะใช้เป็นสแลบอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปฮะแต่ผมคาดว่าเราคงจะต้องใช้ไม้อะไรอย่างงี้นะฮะโอเคม้านายจะได้ออกจากบริเวณตรงนี้แล้วคือเราก็จะเอานายไปทดลองอ่ะนะโอเคนายจะได้ออกจากบริเวณนี้แล้วนายจะต้องคิดถึงคอกตรงนี้แน่เลยโอเคฮะเข้าสู่คอกม้าใหม่นะเอามาทดลองมันเฉยๆฮะว่ามันจะหนีออกไปได้ไหมแต่ที่แน่ๆคือเวลาเราเอามาเข้าไปจอดเนี่ยเราต้องไม่หัวโขกนะฮะถ้าสมมติมันต่ำอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะหัวโขกอะไรเงี้ยเห็นป่ะถ้าเราสองบล็อกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหัวโขกก็เดี๋ยวดูวิธีฮะว่าเราจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างงี้นะฮะหรือเราอาจจะไม่มีบล็อกข้างบนตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วเราจะใช้เป็นสแลบเอาโอเคเดี๋ยวเรา เอาไงดีสมมติเราขี่ม้าโอ้ยอย่างงี้มันก็มุดออกได้นะเอาโอเคมันมุดออกได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องโอ้โหจะจอดมาไว้ตรงนี้ซะหน่อยมีน้ำเว้ยโอเคนี่แหละฮะมาจอดตรงนี้แทนได้ไหมขออนุญาตฝากมาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะย้ายจากให้น้าให้น้าให้ม้ามันออกนอกสถานที่นิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเราย้ายมาตรงนี้แทนม้าโอเคนายลงมาจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันฝากไว้ตรงนี้ก่อนม้าบอกอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้ว
เคฝากไว้ก่อนฮะเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะต้องเหมือนแบบหาสแลบอะไรมาวางไว้นะฮะเดี๋ยวหาวิธีก่อนว่าจะทำยังไงให้มันสวยงามโดยที่มันไม่สามารถหนีออกไปได้นะฮะโอเคฮะตอนนี้นะฮะหลังจากที่ผ่านไปประมาณเกือบอันนี้เข้าสู่วันที่2ของการสร้างแล้วนะฮะก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะโอ้แล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตนิดนึงนะฮะแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะเรื่องจากหลังคาตรงนี้กับตรงนู้นยังไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะอ่ะเรามาดูข้างในกันก่อนแล้วกันฮะว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคก็ผมก็แก้ทางเดินตรงนี้ใหม่นะให้มันเข้ากับตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ข้างในเนี่ยผมก็เลือกที่จะใช้เป็นแบบพวกเดิร์ทกราเวลนะฮะแล้วก็คอบโบสโตนอะไรประมาณนี้นะฮะจริงๆคือวัตถุประสงค์คือจริงๆคือต้องการจะแบบเอาวัสดุข้างในเนี่ยอะไรก็ได้นะฮะที่ว่ามันแบบมีความนุ่มอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือผมก็ทดลองเอาหลายๆอย่างแล้วนะฮะก็คือไม่รู้ดิคือตอนนี้เหมือนแบบสมองคงเริ่มมีความอาร์ตขึ้นมั้งคือไม่ชอบอะไรที่มันเรียบๆเกินไปอะไรอย่างนี้ไงฮะก็จะแบบดูแล้วมันจะแบบมีความอันนี้มันจะแบบมีความเป็นธรรมชาติที่สุดหรือถ้าแบบบางคนบอกเอาพื้นเนี่ยเป็นแบบเฮเบทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพื้นมันก็แบบมันก็เรียบเกินไปอะไรอย่างงี้ไงก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนชอบฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะฮะด้านล่างตัวนี้จะเป็นแจ็คโอเลนเทิลนะฮะก็คือเป็นแหล่งให้พลังให้แสให้ความสว่างนั่นเองก็ใช้คนแกะสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสแลบนะฮะตัวนี้เป็นบล็อกเต็มแล้วก็เป็นสแลบอีกนิดนึงนะฮะแค่นี้มาก็เดินออกไม่ได้แล้วแล้วตรงนี้ก็ทำความโค้งให้มันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ระหว่างคอกตัวนี้ก็จะแบบก็จะทำความสูงประมาณนี้นะฮะถามว่าม้าปีนออกได้ไหมลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมปีนให้ดูให้ม้ากระโดดให้ดูนะฮะแต่ว่าม้าตัวนี้มันกระโดดสูงมากเลยคือตัวเนี้ยถ้าแบบหนึ่งนะเนี่ยไอ้ม้าตัวเนี้ยมันกระโดดสูงมากเห็นป่ะม้าอะไรกระโดดสูงแบบโคตรดูดิหนึ่งสองก็แบบม้ากระโดดสูงมากไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะฮะแต่คือนั่นแหละฮะปกติม้ามันก็คงไม่กระโดดสูงขนาดนั้นหรอกเราก็แค่ป้องกันม้ามันออกจากคอกก็พอแล้วนะฮะแล้วม้าแต่ละคอกนั้นนะฮะก็จะมีเฮเบดนะฮะก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะเป็นจำนวน3บล็อกนะฮะ4บล็อกก็แหละฮะว่ะเราเลือกไส้ข้างในนี่เราจะอัดบล็อกไว้ทำไมอัดไปเถอะ รู้ไหมว่าแบบมันใช้เวลาในการปลูกข้าวนานมากคือข้าวหมดบ้านเลยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างตัวนี้ก็เหมือนกันฮะแจ็คโอเรนเทนเหมือนกันนะฮะในการใหแสงสว่างอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ข้างบนตัวนี้ก็ปักท่อให้มันนิดนึงฮะเนื่องจากว่ามันเป็นบล็อกเต็มนะฮะทำให้มอนเตอร์มันทำให้มอนเตอร์มันสามารถเกิดข้างบนได้ก็เลยอ่ะกันไว้ก่อนละกันอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็แต่ละข้อแล้วก็จะมีหมายเลขนะฮะซึ่งจะมีทั้งหมด22คอกนะฮะส่วนตัวนี้ก็มันแบบเป็นกองฟางขนาดใหญ่อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เอาออกหน่อยก็ได้ตัวนี้จะเป็นกองฟางขนาดใหญ่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมฮะแจ็คโอเรนเทิลนะฮะแล้วก็ใช้แผ่นขนแกะสีเหลืองนะฮะแปะเข้าไปอะไรอย่างนี้ซึ่งในเวอร์ชันใหม่เนี่ยฮะไอ้ขนแกะเนี่ยบางครั้งบางอารมณ์มันก็เหมือนแบบโกลเด้นเพเชอร์เพจเหมือนกันนะซึ่งมันแบบมันเหมือนแผ่นทองอ่ะแต่ก็นั่นแหละฮะคือแบบทำความกลมกลืนอะไรอย่างนี้ไงแล้วมีอะไรอีกตัวนี้ก็จะเป็นประตูออกไปสู่ข้างนอกนะฮะส่วนตรงนี้ก็พวกเซดเดิลต่างๆอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นลานงี่เง่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็สร้างๆเอาไว้นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลานอาจจะทำเป็นแบบลานแบบเทสความสูงความสามารถของม้าอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบการกระโดดการวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้มั้งนะฮะแต่ก็จะเป็นลานสำหรับทดสอบอะไรอย่างงี้โอเคส่วนตัวนี้เนี่ยฮะหลังคาตัวนี้ยังทำไม่เสร็จนะเพราะว่าขี้เกียจนะกว่าจะทำหลังคาให้มันเขาเรียกว่าโค้งมนได้สวยขนาดนี้ก็คือมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะฮะแต่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่นะฮะโอเคสิ่งที่ผมจะสร้างต่อไปคืออะไรฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องสร้างหลังคาต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกองฟางหรอกองฟางเดี๋ยวเอากองไว้หน้าบ้านก่อนก็ได้ส่วนตรงนี้ฮะเซตเดิลเรามีเยอะมากแล้วก็เนมแท็กนะฮะได้จากระบบเขาเรียกอะไรนะการออโต้ฟิชชิ่งอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาของไปใส่ในตรงนั้นให้เต็มก่อนแล้วกันโอเคแล้วมีอะไรอีกเราจะพูดอะไรอีกตอนแรกนี่แบบบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นผลงานที่ค่อนข้างใหญ่มากนะฮะบ้านมาเนี่ยฮะใหญ่กว่าบ้านคนอีกเฮ้ยจริงๆนะถ้าเราสมมติเราสร้างโกดังเก็บของลักษณะคล้ายอย่างนี้มันก็ได้นะเพราะจริงๆอันเนี้ยผมใช้ไอเดียการสร้างก็คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบกระท่อมปลายนาของฝรั่งแต่มันอันนี้มันซูเปอร์กระท่อมปลายนานิดนึงคือมันค่อนข้างใหญ่มากนะก็ลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละก็คือเป็นรูปแบบโค้งมนแล้วก็แบบยาวๆเหมือนโกดังเก็บของอะไรอย่างนี้นะฮะใช้หลักการเดียวกันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบลูกครึ่งลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะโอเคจะเอาอะไรนะโอ๊ยขี้ลืมเนมแท็กมีที่ไหนบ้างมีแต่ปลา
เนมแท็กอยู่นี่โอเคไม่เนมแท็กเก็บไว้ในนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิว่าด้านล่างนี้จะมีเนมแท็กอะไรกี่อันอีกนะฮะคือตอนนี้ทั้งเซตเตอร์ทั้งเนมแท็กเนี่ยเราเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมมาแงะกล่องแป๊บนึงกล่องนี้ยังไม่มีกล่องนี้โอเคกล่องนี้ปั๊บโอเคกล่องนี้อ่ะเอาเซตเตอร์มานะไปใส่กล่องนั้นให้เต็มเซตเตอร์มาแล้วก็เนมแท็กเนมแท็กโอเคแล้วตอนนี้ได้เนมแท็กมาเท่าไหร่25อันใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาให้ครบ64ฮะคือม้าในคอกมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกฮะแต่ว่าเอาไว้แบบประดับคอกเอาไว้เห็นป่ะคอกม้าอย่างคอกม้าเนี่ยมันดูดีมากแล้วดูใต้บ้านตัวเองดิเป็นแบบเนี้ยคอกม้าดีกว่าไอ้เด้อหน้าอันนี้มันเป็นบ้านหลังแรกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างบ้านหลังต่อไปแล้วกันแบบนั้นมาเอาเนมแท็กให้ครบก่อนโอเคให้มันครบปุ๊บโอเคแล้วเราก็ไปเนมแท็กนี้เราก็ไม่ได้จะเอามาตั้งชื่อม้าอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกเราก็จะมาตั้งแบบม้าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่อะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราก็ม้ามันจะเยอะมากมันมีทั้งหมด22ตัวใช่ป่ะซึ่งเกาะม้าเนี่ยเราอาจจะเป็นแบบมีเกาะทองเกาะเพชรเกาะเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะตีชื่อให้มันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะตีให้มันเลยแล้วกันอ่ะ HOR Horse Number 1นะฮะโอเคฮะแล้วเราก็เอาเนมแท็กไปคลิกขวาที่ม้าเวลาเราเจอมันที่ไหนเราจะได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นม้าหมายเลขอะไรอย่างนี้นะโอเคซึ่งม้าที่จะมาอยู่ในนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นม้าที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นแบบค่อนข้างคุณภาพดีอะไรประมาณนี้นะฮะคือเราคงไม่เอาม้าแบบเต่าคานมาไว้ในนี้หรอกนะฮะถ้าเป็นม้าที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็คงมาไว้บริเวณตรงนี้มั้งไว้แบบซากๆตรงนี้แหละ หรือไม่ก็มาไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้สิแล้วแต่โอเคฮะเราของใส่เข้ามาในนี้คึบใส่เข้าไปสิช่วงนี้เมาส์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคก็ใส่เข้าไป63อันขาดอีก2อันโอเคฮะปล่อยมันโอเคเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทำหลังคานะฮะซึ่งวิธีการทำหลังคานี้ก็เดี๋ยวทำให้ดูแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังดูอยู่ว่าเราทำหลังคายังไงมันจะสวยอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้นอนน้อยมากโอเคเนี่ยหลังคาเนี่ยฮะตอนนี้จะมีอยู่2ประเภทนะก็คือเห็นป่ะฮะมันก็จะเป็นแบบอันเนี้ยจะเป็นแบบฮาร์ฟสแลบอะไรอย่างนี้นะฮะคือเข้าใจไหมเราแบบเหมือนแบบพอมันลงมาปุ๊บมันควรจะเหมือนแบบมีระเบียงอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้อย่างนี้ไงฮะกับตรงนี้มันต่างกันไหมเนี่ยมันต่างกันนิดนึงเห็นป่ะฮะตรงนี้มันจะแบบกืนไม้ไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่โดยส่วนตัวผมว่าด้านขวาน่าจะดีกว่าไหมรู้สึกด้านขวามันดีกว่าเนาะด้านขวาดีกว่าด้านซ้ายมันจะเป็นแบบเหมือนแบบมันบวมไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงก็ช่างใช่ส่วนตัวนี้ผมเอาไม้โอ๊กมาปลูกอะไรประมาณนี้ไงเพราะว่าต้องใช้ปูเป็นพื้นเยอะมากอะไรตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้เราปูพื้นเสร็จแล้วโอเคฮะเรามาทำหลังคากันดีกว่าปีนขึ้นไปเลยโอเคบนหลังคานี้ต้องปักท็อตด้วยนะฮะมอนเตอร์เกิดเยอะมากนะฮะถ้าไม่ปักท็อตนี่มอนเตอร์เกิดเยอะนี่บันเทิงเลยนะฮะจริงๆของในตัวพอปะเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวมาล่างให้ดูก่อนละกันฮะถ้าล่างเนี่ยของน่าจะพอนะฮะโอเคก็จะสร้างตามเหรอก็สร้างตามก็ได้มั้งโอเคฮะอันดับแรกเนี่ยฮะเราต้องทุบตรงนี้ออกโอเคคือสังเกตจากทรงโดมมันใช่ไหมก็คือตอนแรกเนี่ยฮะมันจะค่อนข้างชันอะไรประมาณนี้แล้วพอใกล้ถึงยอดปลายเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเบาบางเขาเรียกว่าไงมันจะชันน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการสร้างแบบนี้ก็คือเราวางบันไดไปก่อนนะฮะบันไดตรงนี้ป๊อกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางไม้อย่างนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นมูลค่าทั้งหมด3ชั้นนะฮะโอเคฮะพออย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมโอเคฮะก็จะได้หน้าตาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะจะเห็นไหมเนี่ยก็เนี่ยฮะตอนแรกมันจะสูง3ขั้นก่อน1 2 3นะฮะอีกด้านนึงฮะเราก็ทำให้เหมือนกันฮะไปวางขั้นบันไดตรงนี้ให้มันชัน3บล็อกนะฮะก็คือ1ปึ๊บ2ปึ๊บ3แล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะความชันมันก็จะเริ่มลดลงนะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นพอเราวางบันไดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะตัวนี้มันจะค่อนข้างมึนนิดนึงขั้นที่1ขั้นที่2อ้าวทุบอีกขั้นที่1ขั้นที่2 1 2 3 1 2 3พอ3เสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องวางสแลบอย่างมันเป็นแพงหรือสลับผมก็ลืมโอเคฮะเราวางอย่างนี้นะฮะก็คือเหมือนเพื่อขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
โอ้มันโค้งมนหรือยังเนี่ยไหนดูสิมันก็เริ่มมีความโค้งเบาลงแล้วโอเคฮะ1 2 3เราต่อไปให้ถึง4 5อ่ะ1 2 3แล้วก็สร้างหลังคาตกตายก็วันนี้แหละ3 4 5โอเคเริ่มมีความโค้งยังดูซิลองดูซิโอเคฮะแล้วก็เริ่มมาสิ้นสุดความโค้งบนตรงนี้ต่อไปก็คือเริ่มแบบโค้งขึ้นเบาๆและอะไรอย่างงี้เอ้ยไม่ใช่ขอโทษเริ่มตรงและอะไรประมาณนี้โอเคโอ้โหกว่าจะทำให้โค้งบนได้คือต้องค่อยๆดูอะดูดีๆอะคือปกติผมก็ไม่ค่อยได้สร้างหลังคาลักษณะคล้ายอย่างนี้เท่าไหร่1 2 3พอ3เสร็จปุ๊บวางขึ้นไปอย่างงี้สแลบขึ้นมาอย่างงี้อ่ะแล้วก็1แล้ว2สามสี่ห้าโอเคมันจะตรงกับห้ามันจะตรงกับตรงนี้ใช่ไหมห้าอันนี้ตรงกับไม่ตรงอีกปึ๊บโอเคห้าแล้วใช่ไหมฮะห้าเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ต่อให้มันเป็นแบบอันนี้มันเป็นอะไรนะอันนี้เป็นสแลบหรือเปล่านะอันนี้เป็นแพงใช่ไหมอันนี้เป็นแพงแล้วเราก็ต่อยาวมาถึงตรงนี้เลยโอเคแล้วมันก็คงจะประสานกันพอดีอย่างนี้แล้วตรงกลางอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงกลางคือตรงนั้นโอเคฮะเราวางสลับตรงนี้ขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันเหมือนเป็นจุดสุดยอดอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็แปะท็อตให้เรียบร้อยนะฮะแปะในสิ่งที่มันแปะได้ก็แปะไปโอ้อันนี้ก็แปะเยอะเกินโอเคได้แม่แบบมาแล้วโอ้โหแทบตายแล้วจากนั้นนะฮะเราก็ต่อตามอีข้างบนตรงนี้ได้เลยนะฮะผมเชื่อว่ามันน่าจะได้มาตรฐานแล้วล่ะนะฮะเพราะมันนี่ก็ลองดูซิโอเคฮะคือมันจะขึ้นจนถึงแค่ตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมล่ะโอ้ยไหนมาดูไหนดูตรงนี้ซิมันตึ๊บ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 มันจะขึ้นถึงแค่ตรงคานี้เท่านั้นแล้วมันก็จะหยุดขึ้นโอเคใช่หรือเปล่าเนี่ยไหนดูซิมันขึ้นจนถึงคานี้ใช่ไหมโอเคฮะใช่ก็อย่างว่าแหละฮะบางคนอาจจะเห็นว่าแบบผมแบบย้ำคิดย้ำทำมากมันก็ควรจะย้ำคิดย้ำทำอะฮะเพราะอะไรฮะหลังคาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากแล้วเราทำไปเนี่ยแล้วเรามานั่งทุบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เสียอารมณ์มากอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำอะไรให้มันแบบถูกต้องไปเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่ทำไปแก้ไปอันนี้มันแบบมันเป็นงานใหญ่จริงๆไงหลังคาซึ่งถ้าเราทุบเนี่ยมันเป็นอะไรที่หงุดหงิดโลกมากนะฮะโอเคฮะเราทุบตรงนี้ออกเสร็จปุ๊บวางกันต่อไปเราก็ทำตามเนี่ยอ่ะแล้วก็ต่อตามไอ้เจ้านี่ไปเรื่อยเนี่ยโอเคฮะตัวนี้มีวางแพงวางให้มันนิดนึงโอเคฮะวางแพงนิดนึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูด้านซ้ายเป็นแม่แบบไปโอเคฮะวางอย่างงี้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 งี้งี้ใช่ไหมฮะโอเคฮะด้านซ้ายตรงนี้ตึ๊บ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 วางแบบนี้แล้วเราก็ทำตามไปตรงนี้วางสลับตรงนี้วางบล็อกเต็มอีกหนึ่งบล็อกตัวนี้วางสลับตรงนี้วางบล็อกเต็มอีก1บล็อกวางสลับอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบงานที่โคตรจะใหญ่หลวงนะฮะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงย้ำคิดย้ำทำมากอะไรอย่างงี้นะฮะในจุดตรงนี้เนี่ยฮะจุดที่อาจจะมีปัญหากันเยอะนะฮะก็คือผมก็มีปัญหาในการทำบ้านตัวเองเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนั้นบ้านตัวเองยังหลังแค่นั้นอะไรอย่างงี้ไงแต่เนี่ยคือมันเป็นหลังคาใหญ่นะฮะปัญหาก็คือเนี่ยเวลา2อันเนี่ยฮะมันจะมาบรรจบกันเนี่ยฮะมันจะเป็นยังไงถูกต้องไหมฮะโอเคฮะเราไปมั่วกันพร้อมๆกันเลยเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีหลักสูตรใดๆทั้งสิ้นอันดับแรกนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนเลยว่าอันไหนด้านไหนเนี่ยจะเป็นหลังคาหลักและด้านไหนเนี่ยจะเป็นหลังคาเสริมนะซึ่งผมจะให้ไอ้หลังคาเนี่ยฮะเป็นหลังคาหลักนะเนื่องจากว่ามันมีความยาวกว่าก็คือเหมือนไอ้เจ้าเนี่ยก็ไอ้เนี่ยก็คือมันจะต้องเมิร์ดรวมกันมันจะต้องรวมกันกับเข้าหลังคานี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบคือไอ้หลังคาเนี่ยเป็นหลังคาหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้หลังคารองเนี่ยหน้าที่ของมันคือจะต้องแบบสร้างแทงเหมือนแบบหลังคาแบบแทงทะลุเข้าไปอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฮะเราจะต้องไม่ใช่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้เนี่ยฮะเราจะต้องทุบออกนะฮะทุบตรงนี้ออกเปาะนะฮะแล้วเราก็เหมือนเอาเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะไล่เข้าไป
อย่างนี้นะโอเคฮะไอ้เจ้าตรงแนวนี้ทุบออกให้หมดอะไม้ช่างมันฮะไม่ต้องไปเสียดายฮะไม้เยอะมากฮะหลังจากที่เราถางป่าไปคือผมถางเบื้องหลังอะนะฮะโอเคฮะเราทำตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราวางบล็อกตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่ะวางบล็อกตรงนี้วางบล็อกตรงนี้วางบล็อกตรงนี้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 เอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็ด้านนี้ก็ทำไปแล้วหน่อยนึงใช่ไหมด้านนี้เราวางบันไดเข้าไปแปะแปะไอตรงนี้ต้องเป็นสแลบนะสแลบสแลบสแลบแลบแล้วก็แลบแลบแลบแล้วตัวนี้ก็เป็นบันไดบันไดโอเคนี่ฮะเรารวมเข้าไปได้เห็นป่ะรวมกันอย่างแนบรวมกันอย่างแนบเนียนเห็นป่ะฮะก็โอเคฮะใช้ได้เลยเอ้ยการสร้างหลังคานี่เป็นอะไรที่แบบตกบ่อยมากเราจะมักง่ายแล้วเราต่อขึ้นอ้าวเตียอีกเราต่อขึ้นตรงนี้แหละนะฮะมันงั้นมันจะเสียเวลามากท็อตไม่มีแล้วท็อตหมดรวมตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราทุบตรงนี้ออกจริงๆนะฮะเราจะทุบรอเลยก็ได้นะฮะถ้าไม่เป็นการมารบกวนอะไรอย่างนี้นะฮะทุบตรงนี้รอได้เลยเพราะยังไงตรงนี้เนี่ยมันจะต้องออกอยู่แล้วคือดูอะฮะว่าบล็อกไหนเนี่ยฮะระดับความสูงไหนเนี่ยที่อยู่ภายใต้หลังคาอันนี้เนี่ยฮะให้ทุบออกรอได้เลยนะฮะโอเคก็ตรงนี้ทุบแล้วก็ระวังตกหน่อยละกันฮะเพราะถ้าตกมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากตึ๊บตึ๊บตึ๊บป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 ึ๊บโอเคอันนี้ก็อยู่ใต้หลังคานะฮะก็ทุบตรงนี้ออกโอเคแล้วอันนี้ไม่ต้องทุบโอเคฮะทุบตรงนี้ออกโอเคผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมทุบถูกหรือทุบผิดนะโอเคฮะเดี๋ยวเก็บเศษไม้แป๊บนึงเสียดายเสียดายโอเคไหนๆก็คือมันเยอะไงโอเคเก็บๆไปแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคขึ้นทางไหนดีไปขึ้นให้ถูกวิธีแล้วกันตรงนู้นฮะโอเคเข้าสู่ช่วงการรวมหลังคานะฮะตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นบล็อกตัวนี้เป็นแพลงใช่ไหมเราก็วางแพลงเข้าไปโป๊ะแล้วตัวนี้เป็นบันไดใช่ไหมเราก็วางบันไดเข้าไปโป๊ะโอเคฮะเป็นการรวมเข้าแล้วโอเคฮะตัวนี้เป็นแพลงใช่ไหมเราก็วางเข้าไปอันนี้เป็นสแลบแล้วใช่ไหมโอเคเราวางสแลบเข้าไปเอ๊ะเห็นป่ะง่ายมากง่ายเพราะว่ามั่วกันพร้อมๆกันเนี่ยแหละฮะโอเคฮะแอนนะแอนนะแอนนะไอ้ยะชีช้าจึ๊บ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 โอเคฮะจึ๊บ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 ใกล้มืดยังนะฮะจึ๊บ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 โอเคฮะตัวนี้เราวางสแลบเข้าไปนะฮะหนึ่งอันโอเคฮะเราวางบล็อกเต็มเข้าไปอีกจึ๊บ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 โอเคตรงนี้เราต้องทุบออกนะฮะโอเคฮะแล้วเราเปลี่ยนให้มันเป็นบล็อกเต็มอย่างนี้โอเครวมถึงไอ้เจ้าตรงนี้ด้วยฮะเราก็ต้องทุบออกนะฮะแล้วเปลี่ยนให้เป็นบล็อกเต็มตึ๊บ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 โอเคเอาบล็อกเต็มวางตอนนี้ผมกำลังเมาขนมไข่หงอยู่ผมเพิ่งกินไงเอ๊ะขนมไข่หงรู้จักป่ะมันมาขายหน้าบ้านอะไรเงี้ยผมก็ซื้อกินตอนนี้กำลังเมาอยู่นะฮะโอเคต่อไปมาเคลียร์ด้านนี้ด้วยนะฮะอย่างที่บอกฮะถ้าตอนนี้ผมพูดไม่รู้เรื่องคือผมเมาขนมไข่หงอยู่นะฮะโอเคไข่หงมันจะคล้ายๆกับไข่นกกระทาแต่ว่ามันแบบมันเคลือบน้ำตาลอะไรอย่างนี้ไงซึ่งตอนนี้กำลังเลี่ยนมากเลยโอเคตรงนี้ผมแปะท็อตไปแบบมั่วๆก่อนแล้วกัน
เออมั่วจริงๆด้วยโอเคเสร็จแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวนี้มันแปลกๆจุ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าเอ้าเสร็จหรือเปล่าเนี่ยเสร็จนะน่าจะใช่มั้งเนี่ยไอ้สเต็ปเนี่ยมันแปลกๆเนี่ยไอ้เนี่ยคือมันจะต้องกว้าง2บล็อกใช่ไหมแต่ว่าทำไมนี้มันมาแค่บล็อกเดียวเออเว้ยโอเคไอ้สเต็ปตรงเนี้ยผิดทั้งแถบเลยแก้ได้ไหมแก้ได้ฮะโอเคฮะแก้แป๊บนึงผมว่าแล้วมันแปลกๆแต่จริงๆนะถ้าไม่ถ้าผมไม่พูดนะก็คงไม่มีใครสังเกตว่าหลังคามันเบี้ยวโอเคระวังตรงนี้เข้าไปแจ๊บ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 แโอเคหลังคาตรงนี้ถูกต้องไหนมาดูด้านนี้สิโอเคฮะด้านนี้ก็ผิดด้วยเช่นกันนะฮะก็เดี๋ยวต้องทุบมันกว้างเท่าไหร่นะตรงนี้มัน1 2 3ผมจะนับเฉยๆไม่ได้จะทุบเลย1 2 3ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็ต้อง3อะไรประมาณนี้โอเคไล่ออกไป1ชั้นฮะอ่ะทุบออกโอ้มืดพอดีมืดไหมฮะตรงนี้ด้านหลังมืดไหมไม่มืดนะโอเคยอดเยี่ยมฮ่าหลังคาเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีฮะคลิปนี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่นะฮะอย่าลืมจริงๆกดไลค์มันก็กดอย่าลืมมาดูซ้ำนะฮะเดี๋ยวนี้ไลค์มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะฮะแต่จะกดให้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะฮะโอเคในคลิปหนึ่งไม่ค่อยได้สร้างอะไรใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไหร่สิ่งก่อสร้างอะนะปกติจะสร้างคือผมจะเป็นมนุษย์เลสโตนมากกว่าอะไรเงี้ยแบบพวกวงจรต่างๆอะไรอย่างนี้ถ้าพวกแบบสร้างสรรค์จะไม่ค่อยได้สร้างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับพวกสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างนี้โอเคว้าวสุดยอดโอเคใช้งานได้แล้วไหนเราไปดูข้างล่างดิไปชมความสวยงามของหลังคาเรานิดนึงแอดโอเคนี่ฮะมันคล้ายๆกับบนหัวลำโพงไงก็ไม่รู้นะหัวลำโพงเป็นสถานีรถไฟนะฮะในกรุงเทพแบบหัวลำโพงฮะไม่ใช่ลำโพงที่เราใช้ฟังเพลงกันนะฮะโอเคดูดีเยี่ยมขอไปดูอีกด้านนึงก่อนชมความสวยความงามแต่ก่อนอื่นนอนเอาจริงๆนะพอผมสร้างอย่างนี้นะทำให้ผมอยากจะแบบสร้างโกดังเก็บของตัวเองเลยอะแบบมันก็ดูดีอะไรประมาณนี้ไงแต่ว่าโกดังเก็บของเราอาจจะต้องใช้วัสดุที่ดีกว่านี้นะฮะแบบมันแบบพวกซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคไหนมาดูด้านนี้ดิตรงนี้ไหนสองบริเวณด้านข้างมันจะสวยตรงอีด้านข้างตรงนี้แหละมันโอเคนะใช้ได้นะเหมือนหลังคามันเข้าไปรวมกันอย่างเงี้ยผ่านโอเคทุบตรงนี้ออกที่ไม่จำเป็นนะฮะแล้วตอนแรกผมบอกว่าตรงนี้จะมีประตูทางเข้าออกใช่ไหมมุมมันแคบเกินไปอะไรอย่างนี้เลยไม่ได้ทำนะฮะโอเคฮะทุบไม้ตรงนี้ออกด้วยเช่นกันโอเคสิ่งที่ต้องทำต่อไปฮะยังไม่เสร็จสิ้นฮะเราจะต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยฮะอุดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะทำเหมือนแบบเป็นบานประตูที่แบบเปิดเพื่อแบบระบายอากาศอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งบานประตูที่ผมจะใช้เนี่ยฮะจะเป็นประตูของไม้สปูตนะฮะเนี่ยฮะมันจะเหมือนคอกสัตว์ดีอะไรประมาณนี้อย่างงี้ไงเราต้องใช้เท่าไหร่ฮะ1 2 3 4ผมนับคนเดียวเฉยๆ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคฮะทำมาเท่านี้โอเคฮะปึ๊บๆบานอากาศจะอยู่ตรงไหนฮะเรานึกอะไรยังไม่ออกนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราวางบล็อกตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนโอเควางบล็อกเลยแป๊บนึงนะขอต่อเพื่อเข้าไปก่อนโอเคตัวนี้ฮะเราวางไปเลยโอเคซึ่งแบบนี้เห็นป่ะฮะหลังคามันจะดูเรียบมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องแต่งเติมอะไรให้มันนิดนึงโดยการใส่บานประตูเพื่อเหมือนแบบทำเป็นช่องระบายอากาศหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอ่ะลองดูฮะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือมโนล้วนๆนะฮะโอเคไหนดูสิถ้าช่องระบายอากาศมันอยู่ตรงนี้มันโอเคไหมหรือเราควรจะขยับเข้าไปอีกนิดนึงกำลังมโนอยู่ฮะกำลังมโน1 2 1 2มันเหมือนเป็นหน้าคนยังไงก็ไม่รู้นะถ้าเราเอาลูกตามาใส่อะไรอย่างงี้ให้ลูกตาคล้ายๆอย่างงี้นะโอ้หน้าคนชัดๆเลยมันก็โอเคมั้งเดี๋ยวเราแปะประตูเข้าไปดูนะฮะเราแปะประตูเข้าไปอย่างงี้แปะประตูเข้าไปอย่างตรงนี้แล้วก็เปิดประตูให้เรียบร้อยอะไรอย่างงี้โอเคมันก็จะเหมือนแบบเป็นแบบบานแบบเปิดปิดอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้ดิมันโอเคผมก็ไม่รู้หรือไม่ต้องเปิดได้ไหมไม่ต้องเปิดอ่ะให้มันปิดไว้อย่างเงี้ยน่าสนใจไม่ต้องเปิดไว้อะไรประมาณเนี้ยไว้ประมาณนี้แหละ
มังโอเคครับผมว่าได้เวลาอันสมควรแล้วที่ผมจะกลับปิดคลิปนี้นะฮะเนื่องจากคลิปนี้ใช้ระยะเวลาในการทำนานมากนะฮะประมาณ2วันนะฮะโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคอกม้านะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็ทดลองแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมนะฮะว่าแบบเอ้ยแบบไหนมันจะดูดีนะฮะขอบคุณที่ตามชมมาสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะบ๊ายบาย